สวัสดีค่ะสจอยเองค่ะวันนี้สจอยจะพามาทำที่ปลูกผักเนาะเพราะว่าดินสจอยดินเหนียวมากสจอยไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็เลยจะทำไอ้เนี่ยเศษไม้เพื่อนบ้านให้มาจะทำที่ปลูกผักนี่ค่ะเป็นไม้พาเลตสจอยก็ให้แฟนช่วยอ่ะเขาเรียกอะไรแกะออกลื้อออกให้เป็นชิ้นๆแล้วทีนี้เราก็จะเอาตะปูออกแล้วค่ะแล้วก็จะทำไปค่ะลงมือทำนี่ค่ะเราก็จะเอาออกเนาะเศษไม้ค่ะเศษไม้อย่าทิ้งด้วยมีประโยชน์นี่ค่ะเราก็ไม่รู้จะทำเนาะไม่รู้จะทำยังไงเราก็ทุบตรงนี้ออกก่อนตะปูนี้ก็ใช้ได้อีกนะอย่าทิ้งเห็นไหมตะปูเป็นเกลียวด้วยถอดยากมากเลยนี่ค่ะนี่ค่ะก็ประมาณนี้เนาะความไม้อันนี้สจก็เอาไว้เป็นความกว้างเนาะสจไม่ทำใหญ่มากสจก็ใช้ไม้อันนี้เป็นความยาวค่ะแล้วก็จะตัดเป็นความตัดสั้นๆแล้วก็เป็นความกว้างเนาะนี่ค่ะผลงานเสร็จแล้วเรียบร้อยขี้มือล้วนๆค่ะขี้มือล้วนๆนี่ค่ะหนักมากเลยนะหนักมากเลยเสร็จแล้วค่ะนี่แหละน่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังมองหาที่ปลูกผักเนาะแล้วก็มีเศษไม้เหลืออะไรประมาณนี้ค่ะสามารถนำมาทำที่ปลูกผักได้ค่ะเอาซะสจเหนื่อยเลยนี่ค่ะยังเหลืออีกยังเหลืออีกน่าจะได้สักอีกสักอันสองอันประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะสจได้ทำไปแล้ว1อันเมื่อวานนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะไหนลองมาทำวิดีโอแบ่งปันพี่ๆเพื่อนๆดูดิว่าจะมีประโยชน์อะไรมั่งไหมน่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่เนาะแล้วก็ดินไม่ดีอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนสจตอนนี้ก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์นะคะใครไลค์คลิปนี้ก็กดไลค์ให้สจด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สจก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ